ฮัลโหลสวัสดีครับครับผมกำลังเร่งตัดงานให้อยู่ครับผมเดี๋ยวทำเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทักบอกอีกทีนะครับครับเดี๋ยวจะเร่งให้เดี๋ยวนี้แหละครับครับผมสวัสดีครับผมต้องส่งพรุ่งนี้ละจะตัดทันไหมเนี่ยตายเถอะเราก็ทำงานวนไปไม่มีวันหยุดแต่มานั่งคิดดูนะถ้าเกิดคนที่เราตัดต่ออยู่เนี่ยมันคือคนที่ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเราเนี่ยแล้วโดนคนอื่นบงการอยู่เหมือนที่เรากำลังบงการหรือบังคับเขาอยู่ในการตัดต่อมันจะเป็นยังไงยังไงก็โดนเห็นซีหรือยังเห็นซีที่ส่งมายังเพื่อนยังไงหนังเนี่ยนะมันก็บูมแน่นอนมันเป็นหนังซ้อนหนังคนวงการเนี่ยก็คือคนตัดต่อไงเพื่อนเข้าใจป่ะคือมันจะซ้อนของอีกคนอีกทีนึงโคมปะล่ามันก็เหมือนวนลูปชีวิตอ่ะเพื่อนเออโอเคเดี๋ยวไอเดียไงว่าไงต่อก็พูดพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคเพื่อนบ๊ายบายโอ้โหคิดได้ไงอัจฉริยะจริงๆเลยซิดไม่แต่ถ้าเนื้อหาของหนังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็น่าคิดนะถ้าเกิดมีคนอยู่เบื้องหลังของเราทีนะเออถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยออสการ์ยังไงรางวัลเนี้ยยังไงก็ได้ออสการ์หนังซ้อนฝันซ้อนฝันซ้อนเงื่อนซ้อนงามอีกรอบตลบปลดปวนไปเลย2ตลบ3ตลบไปเลยคมไหมเออไม่เคยมีใครทำมาก่อนคือมันจะเป็นวนลูปแบบวนลูปของซ้อนวนลูปของหนังอีกทีอ่ะเพื่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆคมป่ะเห็นไหมว่าแล้วต้องชอบเพื่อนโอเคเดี๋ยวไงว่ากันต่อนะลุยแบบคิดงานซีนต่อไปต่อได้เลยโอเคเพื่อนฝันดีโอ้โหใครจะคิดอ่ะไม่มีอีกแล้วเออหนังแบบนี้มีที่เดียวในเมืองไทยแน่นอนคนต้องชอบแต่หนังก็น่าคิดนะนี่ขนาดซ้อนมีคนเคยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นไปได้หมดแล้วถ้าเรื่องนี้มันจะเป็นวนลูปจริงๆหรือเปล่า